สวัสดีครับในเดี่ยวคนชิวชิว EP 79นำเสนอผัดชาหมูเด้งเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำและวัตถุดิบกันเลยนะครับเมนูวันนี้เรานำเสนอหมูเด้งผัดชาวัตถุดิบเราก็ประกอบไปด้วยหมูเด้งนะครับหมูเด้ง1ถุงแล้วก็จะมีพริกนะครับพริกกระเทียมโขกหยาบมีน้ำมันหอยมีใบกะเพรามีถั่วฝักยาวหั่นซอยพริกแดงซอยกระชายพริกไทยอ่อนใบมะกรูดมะเขือพวงแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายซอสฝาเขียวแล้วก็ผงปรุงรสเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับกินง่ายๆจะเป็นกับข้าวหรือกับแกงก็ได้นะครับผัดชาหมูเด้งเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับครับเริ่มด้วยเราก็จะเอาหมูเด้งนะครับมาต้มในน้ำก่อนนะครับต้มในน้ำให้หมูเด้งเราสุกก่อนนะครับแล้วเราค่อยจะเอาไปผัดนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะทำชิ้นหมูเด้งเราชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แค่ไหนนะครับอยู่ที่ความพอใจของแต่ละบุคคลนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมื่อหมูเด้งเราสุกแล้วอีกทีนึงนะครับครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาหมูเด้งนะครับเมื่อเราทำสุกแล้วนะครับเป็นชิ้นไว้นะครับเตรียมที่จะเอาไปผัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผัดกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะเอากระทะตั้งเตานะครับแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยต่อไปก็จะตามด้วยพริกเกลือกับกระเทียมที่เราโขลกรวมกันนะครับก็ทำการผัดนะครับให้พริกและกระเทียมเราหอมเหลืองขั้นตอนนี้ก็ไฟไม่ต้องแรงครับเดี๋ยวกระเทียมกับพริกจะไหม้นะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาหมูเด้งนะครับที่เราทำสุกแล้วใส่ลงไปแล้วก็ทำการผัดนะครับให้เด้งเราสุกนะครับช่วงนี้เราก็ใช้ไฟแรงได้นะครับเมนูนี้ก็ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากครับทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการปรุงต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันหอยนะครับครั้งนี้เราใช้2ช้อนโต๊ะตามด้วยผงปรุงรสใส่ทุกอย่างครบแล้วก็ทำการคนนะครับคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันและเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาพวกผักต่างๆนะครับใส่ลงไปเช่น
ถั่วฝักยาวนะครับมะเขือพวงแล้วก็กระชายนะครับพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับรวมถึงพริกแดงนะครับพริกแดงต่อยเราใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนี่ก็คือผัดชาหมูเด้งนะครับการเติมน้ำเล็กน้อยนะครับทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับจะเห็นว่าครับเดียวนะครับก็จะเสร็จแล้วนี่เมื่อเราผัดได้ที่แล้วนะครับก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบกะเพราอีกอย่างนะครับต่อไปเราก็จะทำการพิมพ์นะครับพิมพ์ที่เราปรุงไปว่าได้ที่หรือยังโอเคครับรสชาติเราได้ที่แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่ใบกะเพรานะครับใส่กระเพราลงไปแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าใส่กระเพราให้ทั่วนะครับให้แค่ใบกระเพราเราสลบก็พอนี่ก็จะเป็นหน้าตาของผัดชาหมูเด้งนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟใส่จานกันนะครับก็จะทำการตักเสิร์ฟใส่ชามนะครับผัดชาหมูเด้งนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากเลยควันฉุยเลยเพื่อนคนไหนอยากจะลองทำตามก็ลองไปซื้อวัตถุดิบต่างๆนะครับแล้วก็ลองทำตามเมนูนี้ก็กินกับข้าวสวยก็อร่อยนะครับนี่จะเป็นกับแก้มสำหรับผู้ดื่มนะครับก็ทำได้นะครับนี่จะเป็นหน้าตาของผัดชาหมูเด้งนะครับที่ก็จะเป็นหน้าตาของผัดชาหมูเด้งนะครับเมื่อเราตักเสิร์ฟใส่ชามแล้วนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับโอเคนะครับเมนูนี้ก็ใครๆอยากจะทำตามก็ลองไปดูตามคลิปนะครับแล้วก็หาซื้อวัตถุดิบมาลองทำตามดูนะครับเมนูนี้ก็อร่อยนะครับทำง่ายๆนะครับโอเคนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องนายเดี่ยวโคชิวๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ